มาดูกรณีของ Gulf Energy Development นะครับล่าสุดก็มีรายงานการขายหุ้นกู้ 25,000 ล้านบาทปรากฏว่ายอดจองทะลักเลยฮะครับยอดจองเนี่ยมันเกินกว่า 25,000 เข้ามานะอันนี้ก็ถือว่าปิดจ็อบหุ้นกู้ชุดใหม่ได้อย่างสวยงามและที่สำคัญคือไม่ยากเย็นไม่ยากเย็นด้วยนะไม่ยากเย็นด้วยนะครับผมว่าวันนี้ คือดีมานด์ในการซื้อหุ้นกู้มันยังมีแต่คนกลัวครับฉะนั้นถ้าดีมานด์ยังมีแต่กลัวเขาก็ต้องหาดูซิว่าเอ๊ะผู้ออกหุ้นกู้รายไหนที่น่าไว้วางใจที่สุดซึ่งผมก็เชื่อได้เลยว่าหุ้นกู้อย่างของกัลฟ์เองเนี่ยนะก็ได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็มีดีมานด์ที่ล้นหลามเพราะว่ายอดจองเนี่ยเชื่อไหมเขาขาย 25,000 ครับจองเข้ามา 50,000 โอ้โห2เข้าตัวเลยนะจองเข้ามาเท่าตัวเลยนะโอ้โหเข้ามา 50,000 อื้อหือนะครับโอเคขอรายละเอียดตรงนี้สักนิดนึงครับก็มีการรายงานจากสู่ตลาดเมื่อวานนะครับทางกราฟเองก็มีการแจ้งต่อตลาดทรัพย์ครับว่าเมื่อวันที่26นะครับก็ได้มีการเรียกว่าสรุปนะครับในแง่ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกไปนะครับมูลค่ารวม 25,000 ล้านบาทนะครับหุ้นกู้ดังกล่าวนะครับมีการเสนอขายให้กับนักทุนประเภทสถาบันนะครับแล้วก็นักทุนรายใหญ่หรือพวก High Network นะครับซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจจากนักทุนสถาบันและนักทุนรายใหญ่จำนวนมากที่แสดงเจตจำนงเข้ามาจองหุ้นนะครับมากถึง 1.96 เท่าของมูลค่าที่ออกก็คือ 25,000 ล้านบาทนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักทุนในศักยภาพและความแข็งแกร่งของทางบริษัทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อย่างเป็นทางการออกมาคือ 25,000 นี่คือยอดของเขานะที่ออกแล้วก็เกินมานะครับอย่างที่คุณบาพูดถึงนะ 50,000 เลยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นกู้ที่มีการเสนอขายในครั้งนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ชุดด้วยกันครับนะฮะก็จะมีรุ่น3ปีดอกเบี้ย 2.89% ตรงนี้แค่ 2,500 ล้านครับจะมีรุ่น4ปีนะครับดอกเบี้ย 3.15% 2,687 ล้านบาทรุ่น5ปีดอกเบี้ย 3.28% มูลค่า 10,013 ล้านบาทตัวนี้ก็จะมีมูลค่าสูงที่สุดนะครับสำหรับรุ่น5ปีครับนอกเหนือจากนี้มีรุ่น7ปีดอกเบี้ย 3.53% 4,800ล้านบาทแล้วตัว10ปีดอกเบี้ย 3.76% นะครับมูลค่า 5,000 ล้านบาทนะก็ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A บวกนะครับแนวโน้มคงที่ขณะเดียวกันตัวหุ้นเองเนี่ยตัวหุ้น Gulf ก็ได้รับการจัดอันดับในระดับ A ครับแนวโน้มคงที่จากทางบริษัท Tris Rating จำกัดนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งทางธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทย KBankกรุงศรีนะฮะรวมถึงตัวของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยและธนาคาร UOB ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ครับก็ปิดกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้ยังคงมีความผันผวนท่ามกลางความกังวลและความระมัดระวังในการลงทุนของนักลงทุนครับตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนนะฮะภาพความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวบริษัท Gulf Energy Development ซึ่งแน่นอนว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะที่จะเข้ามาช่วยเสริมส่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไปทั้งการขยายการลงทุนในประเทศและที่ต่างประเทศครับในแง่ของราคาหุ้นเอาไม่อยู่เอาไม่ฉุดไม่อยู่จริงๆครับนะฮะนะหุ้น Gulf นี่57บาท57ขึ้นมาตีคู่กับทาง InTouchซึ่งเดี๋ยวจะมีกำลังจะมีการควบรวมกันในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าใช่ชุดไม่อยู่จริงๆนะครับชุดไม่อยู่นะฮะช่วงนี้ก็ต้องดูว่าน่าสนใจนะหลายคนพูดถึงแนวต้านสำคัญ60แล้วนะสำหรับหุ้นกราฟนะฮะตอนนี้57บาทอาจจะระยะสั้นๆในช่วงวัน2วันนี้อาจจะมีการย่อตัวมาบ้างแต่ย่อเพื่อไปต่อนะฮะสำหรับราคาหุ้นก็ย่อแล้วไปย่อแล้วไปขนาดนั้นนั่นเองนะครับ